แหน่งเอเชียนะคะงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะคะที่รวบรวมโซลูชันอัจฉริยะนะคะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในยุคแห่งการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพนะคะและในวันนี้ทางบริษัทแอพพลิแคทของเรานะคะก็ได้นำโซลูชันนะคะระดับสากลด้านงานอุตสาหกรรมนะคะมาร่วมจัดแสดงกับสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย TDIA Pavilion นะคะอยู่ที่โซน Plastic and Rubber Thailand นะคะซึ่งภายในบูธของเรานะคะวันนี้เนี่ยทางแอพพลิแคทค่ะก็ได้นำเทคโนโลยีงานพิมพ์3มิตินะคะที่สำหรับเจาะงานด้านการผลิตโดยเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือเครื่องสแตติสติกออริจิน1นะคะเครื่อง 3D Printer รุ่นใหม่ที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยถูกออกแบบมานะคะเพื่องานด้านการผลิตโดยเฉพาะเลยและนะคะคุณภาพของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเทียบเท่านะคะกับผลิตภัณฑ์จริงเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะไปให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะช่วยแนะนำในส่วนของเจ้าเทคโนโลยีนะคะตัวนี้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่บอยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์สามมิติเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะให้ทางพี่บอยนะคะช่วยแนะนำในส่วนของเครื่องสแตติสติกออริจิน1กับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสักเล็กน้อยนะคะโอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมเราเอาเครื่อง 3D Printer ชื่อว่าสแตติสติกออริจิน1มาเนาะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมเป็น 3D Printer นะครับเทคโนโลยีเรซินพิ้นเรซินนะพิ้นแบบสมุนจริงได้เลยนะครับผิวนี่ก็คือสวยเรียบเนียนนะครับผมซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทคโนโลยี DLP นะครับผมก็สเต็ปการทำงานเนี่ยนะครับผัวเขาเนี่ยจะจุ่มลงไปในอ่างเรซินนะครับแล้วก็ค่อยสเต็ปทีละเลเยอร์จนออกมาเป็นชิ้นงานนะครับซึ่งชิ้นงานที่เราเห็นเนี่ยด้านล่างเนี่ยนะครับผมนะครับผมจริงๆชิ้นงานตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นชิ้นงานจาก 3D Printer ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ย 3D Printer เนี่ยนะครับผมมันสามารถปริ้นงานให้เราเนี่ยนะครับแบบเก็บรายละเอียดได้แบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูเป็นกลมๆเป็นโค้งๆเป็นเชฟอะไรต่างๆครับอยู่ที่เราเขียนแบบขึ้นมาว่าเขียนมาเป็นยังไงที่เหลือเป็นหน้าที่ของ 3D Printer นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับนอกจาก Origin เนี่ยนะครับผมจากทาง AppliCAD ของเราเนี่ยนะครับผมมี 3D Printer เทคโนโลยีอื่นมาอีกด้วยนะครับเช่นอย่างซ้ายมือด้านนี้นะครับผมจะเป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่า SAF หรือว่า SAF เทคโนโลยีนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ผงพาวเดอร์ครับถามว่าดียังไงล่ะนะครับวัสดุที่ได้เนี่ยก็จะมีความเหนียวแข็งแรงระดับหนึ่งเลยหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือวัสดุไนลอนนะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถเอาไปใช้งานจริงได้เลยหรือว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าต้องการงานโปรโตไทป์แต่ไม่อยากเปิดโมนครับ 3D Printer สามารถผลิตให้เราได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นเครื่องออริจินที่เราพูดถึงตะกี้นี้นะครับผมซึ่งเครื่องออริจินเนี่ยถ้าเกิดเรามองชิ้นงานเนี่ยนะครับผมจะเห็นได้ว่าผิวสวยเรียบเนียนนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้องๆทันฉีดเลยปกติถ้าเกิดเราจะต้องใช้หรือว่าจะต้องการงานพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องแบบไปเปิดโมนเพื่อไปฉีดออกมาแต่ 3D Printer ในวันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถส่งไฟล์สั่งพิมพ์ได้เลยทันทีและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมมันสามารถพิมพ์ได้ทีละเยอะๆแบบนี้ได้เลยเช่นพี่บอกว่าวันนี้พี่ต้องการพาร์ทเพื่อไปให้ลูกค้าลองเทสสัก100ชิ้นแล้วกันเนาะครับเราสามารถพิมพ์ทีเดียวได้แบบนี้เลยนะครับหรือว่าแอดวานซ์ไปกว่านั้นนี่คือตัวด้านล่างนี้เลยนะครับเป็นโมนตรงนี้นะครับผมเราพิ้นตัว insert โมนเข้ามานะครับตัวโมนเราก็ใช้ปกตินะครับแต่ว่าตัว insert โมนเนี่ยนะครับเราใช้ 3D Printer จากเครื่อง Origin ข้างหลังของเราเนี่ยพิ้นนะครับผมครับหรือด้านข้างนะครับผมด้านข้างนะครับผมตามผมมาได้เลยนะครับผมหรือว่าด้านข้างตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีนึงนะครับผมชื่อว่าเทคโนโลยีโพลิเจตนะครับเทคโนโลยีโพลิเจตเนี่ยก็ยังอยู่ในกลุ่มของเรซินอยู่นะแต่ความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยเขาจะพิมพ์พาร์ทได้แบบเสมือนจริงที่สุดนะครับผมก็เราสามารถใส่ลายไม้ใส่ลายหนังใส่สีสันหรือว่าผสมแมททีเรียลภายใน1ชิ้นงานได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้งานที่เป็นแบบโปรโตไทป์เสมือนจริงที่สุดอย่างเช่นโคมไฟตัวนี้นะครับถ้าโคมไฟตัวนี้เราลองพลิกด้านดูเราจะเห็นได้ว่าข้างใต้เนี่ยนะครับมีลายพิกเจอร์แต่ทั้งมวลเนี้ยเราดีไซน์มาจาก 3D CAD ทั้งหมดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะพี่บอยมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็แนะนำเครื่องกับเราในวันนี้นะคะ
แล้วก็ท่านใดที่เราชมเราอยู่นะคะแล้วอยากจะมาหาพี่บอยนะคะก็มาหาเราได้นะคะที่ห้อ101นะคะอยู่ที่บูธ number AD40-9 นั่นเองนะคะเราอยู่กันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะถึง6โมงเย็นเลยแวะมาหาพี่บอยได้นะคะท่านใดที่สนใจนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็อย่าลืมแวะมาได้นะคะเราอยู่กันที่บูธ TDIA Pavilion นะคะอยู่ที่โซนพลาสติกแอนด์รับเบอร์นะคะพบกันตั้งแต่วันที่10นะคะจนถึงวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ทางแอปแคร์ของเรานะคะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ